วันนี้น่้นองจากเป็นวันเกิดของนายกเศรษฐา<ๆ>นะครับหลายคนก็จับจ้องไปที่การประชุมนะครับบอร์ดในการเติมเงินหมื่นที่ต้องวอลเล็ตให้กับพี่น้องประชาชนว่าจะมีความคืบหน้าไหมเพราะว่าล่าสุดก็กําลังประชุมมาอยู่ในช่วงเวลาน16นานิกาที่ผ่านมานะครับและยังไม่มีการาแถลงผลการประชุมเดี๋ยวต,ต้องรอกันต่อไปแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปประชุมเนี่ยนะครับท่านรองนายมนตรีนะครับภูมิธรรมเวชวัฒเวชยชัยเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยเกี่ยวกับ ความคืบหน้าในการประชุมวันนี้นะครับก็บอกว่าแน่นอนแล้วครับว่าเป็นการหารือที่รัฐบาลรับฟังเสียงจากภาคส่วนต่างๆแล้วก็จะเอาความคิดความเห็นต่างๆไปเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบร่วมกันในทุกความเห็นก็จะได้มองภาพกว้างและรอบครอบขึ้นแล้วก็ย้ำบนจุดยืนของรัฐบาลเนี่ยก็คือนโยบาย d ้วต้อวอลเล็ตเป็นนโยบายที่รัฐบาลถแถลงต่อรัฐสภาและความต้องการของคนส่วนใหญ่ ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ส่วนข้อตกเถียงว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตเนี่ยถ้าเถียงในทางทฤษฎีก็เถียงกันได้บนความที่เห็นต่างน,นะครับแต่แนะนำครับให้ทุกคนที่ยังไม่สบายใจแล้วก็ตั้งคําถามว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตเนี่ยบอกลงไปคุยกันหน่อยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาลงไปเดินตลาดทั่วประเทศไทยไปคุยมาหลายกับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจ เดินตลาดไปก็เจอกับพี่น้องประชาชนแล้วรู้สึกว่าเขาเนี่ยสะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนเข้ามาจริงๆจึงอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่าจะได้ข้อสรุปเลยไหมเกี่ยวกับการออกพรบกู้เงินคุณภูมิธรรมก็บอกว่าก็ต้องถามที่ประชุมส่วนที่ประชุมเนี่ยจะเห็นอย่างไรก็ต้องหาเรือกันคือถ้าตนไปพูดก่อนก็แสดงว่าสามารถจัดการได้ทุกอย่างและทุกคนมาเป็นตระหาประทับเหรอ หรือนายมตรีจะพูดอะไรก่อนก็ไม่ใช่ครับต้องรับฟังในที่ประชุมก่อนดังนั้นไม่ทราบเรื่องใดจะออกมาบ้างครับเพราะต้องรอที่ประชุมส่วนที่กังวลว่าการดําเนินการโครงการเนี่ยจะล่าช้ามันล่าช้าเกินไปไหมคุณภูมิธรรมบอก ก็ต้องบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาฮะค่ะยังไงก็มั่นใจว่ามาได้แน่ๆคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีภาพบรรยากาศนะคะถ้าตามนัดก็คือทันทีที่มีการถแถลงของบอร์ดเติมเงินหมื่นทีจิดท่นานวลเล็ตค่ะถแถลงปุ๊บไม่ว่าใครจะนั่งหัวโตะแถลงท่านนายกถแถลงเองไหมหรือว่าทางด้านรัฐมนตรีช่วยคลังอย่างคุณจุลพันธ์นะคะถแถลงเองเดี๋ยวเราตัดภาพบรรยากาศสดเนี่ยให้คุณผู้ชมได้รับชมเต็มๆพร้อมๆกันแต่ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือทีอ่ชำเนียบค่ะร ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศส่วนที่พี่ๆนักข่าวในทำเนียบเขาก็รออยู่ว่าหลังประชุมเสร็จข้อสรุปจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้หลายคนก็มองว่ารัฐบาลลุยเต็มที่ไม่ได้ลุยธรรมดาไม่ได้ลุยเต็มสูบแต่ลุยไฟร้อนๆเลยนะคะเพราะว่ามีข้อห่วงใยจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรอิสระค่ะฝ่ายค้านเขาออกมาดักคอก่อนหน้านี้แล้วนะคุณสตรีกัญญาเขาบอกว่า วันนี้คงจะไม่มีความคืบหน้าอะไรหรอกเ,อเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงนะครับเพราะตอนนี้ยังประชุมกันไม่เสร็จนะครับทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกันก่อนนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์ก็ยืนยันแล้วค่ะว่าเริ่มประชุมก็ช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาตอนนี้ผ่านมามาประมาณ55นาทีแล้วความคืบหน้าตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะคะคแต่สาระสําคัญในการเอาไปหยิบยกแล้วก็พูดถึงในที่ประชุมคุณจุลพันธ์บอกว่าก็จะพูดถึงข้อเสนอแนะข้อห่วงย,ยเ,องเอกสาร ของปอปชนั่นแหละที่เขาก็มีการท้วงติ้งมาเราก็จะนําเข้ามาหารือกันเพื่อมาอุดช่องโหว่ต่างๆเน้นย้ําแบบนี้ว่าการนําหนังสือของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,รามการทุจริตแห่งชาติเข้ามารับทราบในที่ประชุมและก็ขอเรียนว่าหนังสือดังกล่าวยังเป็นเอกสารไม่ทางการเนื่องจากส่งถึงทำเนียบเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เข้าไม่ทันที่ประชุมครมเมื่อ6กุมภาพันธ์ฉะนั้นกระบวนการที่หนังสือปอปอชเข้ามาในคณะกรรมการ Digital ว a l เลตจึงเป็นแบบไม่เป็นทางการนะคะอันนี้ประเด็นแรกทีนี้ปปชก็มีการจัดถแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับหนังสือก่อนหน้านี้ดังนั้นที่ประชุมก็เลยจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ความคิดเห็นเบื้องต้นของปปชมาพิจารณาร่วมกันรวมทั้งในที่ประชุมวันนี้จะมีมติเรื่องการแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมอีกสองชุดค่ะก็จะมีอนุกรรมการปราบปรามการทุจริตนะคะในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและก็อนุกรรมการการทํางานเรื่องการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับโครงการก็เพื่อรวบรวมมานําเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไปส่วนหนังสือของปปชจะเสนอในที่ประชุมครมสัปดาห์หน้าหรือเปล่าอันเนี้ย ก็ต้องรอดูด้วยว่าจะมีความชัดเจนออกมาภายในวันนี้ไหมแต่อย่างที่คุณจรพันธ์บอกค่ะ2ชุดอนุกรรมการเขาจะตั้งขึ้นมาเพื่ออุดช่องโบอ,อุดข้อห่วงใย,ยของ ปปชคณะกรรมการกฤษฎีการหรือแม้แต่ฝ่ายค้านก็ตามนะคะบอกอีกว่าวิกฤตไม่วิกฤตแม้ว่าปปชจะออกมาบอกว่าเศรษฐกิจยังไม่วิกฤตแค่ชะลอตัวเท่านั้นแต่รัฐบาลเพื่อไทยก็มองเหมือนกันนะคะว่ามันวิกฤตจริงๆนะโดยเฉพาะพี่น้องกลุ่มเปราะบางค่ะคุณจุลพันธ์บอกวันนี้ว่าเรื่องวิกฤตไม่วิกฤตนั้นยังเป็นปัจจัยที่คณะกรรมการยังนํามาพิจารณาสนับสนุนในการทําโครงการดิจิทัลบัลเลตแต่ยืนยันการนิยามคําว่าวิกฤต หรือว่าไม่วิกฤตนะคะแม้แต่เวอร์แบงค์อย่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็ไม่ได้มีคำนิยามที่ชัดเจนขณะนี้เองรัฐบาลก็ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยจริงๆมันเปราะบางอยู่และมันก็วิกฤตจริงๆอายา้ำวิกฤตจริงๆเปราะบางด้วยนะคะดูได้จากไหนตัวเลขที่หน่วยงานถแถลงออกมาช่วง1-2เดือนมานี้ไม่อยู่ระดับที่ทรงตัวแล้วม,มีแต่จะซุดตัวลงเรื่อย ประกอบกับสภาวะนี่ควรวเรือนสูงเรื่องอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ทำให้ผู้คนไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยเท่าที่ควรอันนี้อยากฝากไปที่รัฐบาลเหมือนกันคณะกรรมก,การดิจิทัลวอลเล็เหมือนกันนะคะเพราะท่านก็ทราบวา่าสภาวันนี้ครัวเรือนสูงตอนนี้แต่นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทใช้นี่ไม่ได้อ,อันนี้มันเป็นปนัญหาพี่น้องประชาชนก็บอกว่าไหนให้มาเงินก้อนตั้งหมื่นหนึ่งอยากจะใช้นี่ได้นะคะคมันน่าจะดีกว่าเบาบางภาระนี่ลงไปได้บ้างคะ่ะ ช่วงท้ายรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่ายืนยันว่าโครงการดิจิทัลน,นั้นรัฐบาลมีแต่ทาเท่านั้นแต่เรื่องที่ว่าจะเริ่มจ่ายเมื่อไหร่ยังให้คําตอบไม่ได้เพราะว่ายังมีความแตกต่างกันทางความคิดดังนั้นจึงต้องทําความเข้าใจร่วมกันสะกก่อนแต่หากว่าคณะกรรมการมีมติชัดเจนแล้วก็จะรีบมาบอกทันทีนะคะคร,รอค่ะ หวังว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะทันรายการเรานะคะครับนี่ฮะประชาชนเขาก็มี2ความเห็นนะเขาก็บอกว่าถ้าจะกจะทําอะไรตอนนี้เห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดีอยากจะกระ,ะตุ้นก็รีบทําเลยครับเขารออยู่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเอ้ารอนานขนาดนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยู่ด้วยลําแข้งของตัวเองก็แล้วกันเข้าใจเพียงแต่ว่ารัฐบาลออกมาอธิบายข้อเท็จจริงว่าทําไมาถึงไม่ได้ว่าทําไมาถึงทําโครงการนี้ไม่ได้แค่นั้นประชาชนพร้อมเข้าใจค่ะใช่ครับทีนี้